ภูมิเชูตรว่าด้วยการประพฤติพรหมจัรทร์โดยไม่แยบขายและแยบขายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเคยเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครุครั้งนั้นแหล ท่านพระภูมิชะนุ่งสบงทรงบาทจีวรเข้าไปยังวังของพระราชกุมารชยเสนะในเวลาเช้าแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ต่อน,นั้นพระราชกุมารชยเสนะเข้าไปหาท่านพระภูมิชะแล้วได้ตรัสทักทายปราศัยกับท่านพระภูมิชะ ครั้นผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระราชะกุมารชยาเสนะประทับนั่งเรียบร้อยแล้วได้รับสั่งกับท่านพระภูมิชะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านภูมิชะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าแม้บุคคลทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ม่ใช่ ความไม่หวังก็มีใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลในเรื่องนี้ศาสดาของท่านภูมิชะมีวาทะอย่างไรมีความเห็นอย่างไรบอกไว้อย่างไรท่านพระภูมิชะกล่าวว่าดูกระพระราชะกุมารเรื่องนี้ อาตามภาพม่ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่ข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือพระผู้มีพระภาคจะพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้บุคคลทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวัง แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติรพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุแต่ถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายเขาก็จะสามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายเขาก็จะสามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย เขาจะสามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายเขาก็จะสามารถบรรลุผลดูกระระพระราชกุมารเรื่องนี้อาตามาภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่ข้อที่พระผู้มีพระภาค จะพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้นั่นเป็นฐานะที่มีได้แลถ้า,าศาสดาของท่านภูมิชะมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้บอกไว้อย่างนี้าศาสดาของท่านภูมิชะชารอยจะดำรงอยู่เหนือหัวของสมณะพราหมณ์จำนวนมากทั้งมวลโดยแท้ต่อน,นั้นพระราชะกุมารชยเสนะ ทรงอังค่าท่านพระภูมิชะด้วยอาหารในภาชนะส่วนของพระองค์ครั้งนั้นแลท่านพระภูมิชะกลับจากบินทบาทภายหลังเวลาอาหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถ้อยคําสนทนาของท่านกับท่านพระราชกุมารชยาเสนาทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภูมิชาเหมาะแล้วเธอถูกถามอย่างนี้เมื่อพยากรณ์อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้กล่าวตามถ้อยคำของเราไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงพยากรณร์รมสมควรแก่ธรรมและวาทะอนุวาทะไรๆอันชอบด้วยเหตุย่อมไม่ถึงฐานะหน้าตำหนิดูกระราภูมิชาก็สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิผิด มีสังกัปปะผิดมีวาจาผิดมีกรรมมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวัง แล้วประพฤติพรหมจันทร์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจันทร์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มีใช่ความไม่หวังก็มีใช่แล้วประพฤติพรหมจันทร์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไรดูกระภูมิชาเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคายดูกระภูมิชาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันสแสวงหาน้ำมันจึงเที่ยวสาะหาน้ำมันเกลี่ยทรายลงในรางแล้วคันไปเอาน้ำพรมไปพรมไป ถ้าแม้ทำความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางคันไปเอาน้ำพรมไปพรมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางคันไปเอาน้ำพรมไปพรมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมัน ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางคันไปเอาน้ำพรมไปพรมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันถ้าทำความหวังก็มีใช่ความไม่หวังก็มีใช่แล้วเกลี่ยทรายลงในรางคันไปเอาน้ำพรมไปพรมไป เขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันนั่นเพราะเหตุไรดูกราภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะได้น้ำมันโดยวิธีไม่แยบคายฉันใดดูกราภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแหลสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิผิดมีสังกับปะผิด มีวาจาผิดมีกรำมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มีใช่ความไม่หวังก็มีใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไร ดูกระภูมิชะาเพราะเขาไม่สามารถจำบลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคายดูกระภูมิชะาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการนมสดสแสวงหานมสดจึงเที่ยวสาะหานมสดแต่รีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนถ้าแม้ทำความหวัง แล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสด ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดนั่นเพราะเหตุไรดูการภรูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะได้นมสดโดยวิธีไม่แยบขายฉันใดดูการภรูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแหลสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิผิดมีสังกัปปะผิดมีวาจาผิดมีกรรมมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวัง แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล ถ้าแม้ทำความหวังก็มีใช่ความไม่หวังก็มีใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูกรราภูมิชาเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคายดูกรราภูมิชา เปรียบเหมือนบุรุษต้องการเนยคน้นแสวงหาเหนยคน้นจึงเที่ยวสาะหาเหนยคน้นใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับนมคน้นถ้าแม้ทำความหวังแล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับนมคน้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เนยคน้นถ้าแม้ทำความไม่หวัง แล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับหน่มข้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เหนื่อยคนถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับหน่มข้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เหนื่อยคนถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่ แล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับนมข้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เหนื่อยข้นนั่นเพราะเหตุไรดูกระรภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะได้เหนื่อยข้นโดยวิธีไม่แยบขายฉันใดดูกระรภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแหล สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิผิดมีสังกัปปะผิดมีวาจาผิดมีครมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูกราภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคายดูกราภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการไฟสแสวงหาไฟ จึงเที่ยวสออหาไฟเอาไม้สดที่มีอย่างมาทำไม้สีไฟสีกันไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเอาไม้สดที่มีอย่างมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเอาไม้สดที่มีอย่าง มาทำไม้สีไยสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเอาไม้สดที่มีอย่างมาทำไม้สีไยสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มีใช่แล้วเอาไม้สดที่มีอย่างมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟนั่นเพราะเหตุไรดูกระราภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะได้ไฟโดยวิธีไม่แยบคายฉันใดดูกระรภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแหลสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิผิดมีสังกัปปะผิดมีวาจาผิดมีกรรมมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวัง แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เข <confused> าก็ไม่สามารถจะบรรลุผล ถ้าแม้ทำความหว,วังก็มีใช่ความไม่หว,วังก็มีใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูกระราภูมิชาเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคายดูกระราภูมิชาส่วนสมณะ หรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิชอบมีสังกัปปะชอบมีวาจาชอบมีกรรมมันตะกชอบมีอาชีวะชอบมีวายามะชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจัย์ เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่ แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูกราภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคายดูกราภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันสแสวงหาน้ำมันจึงเที่ยวเสาะหาน้ำมัน เกลียงาป่นลงในรางแล้วคั้นไปเอาน้ำพรมไปพรมไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเกลียงาป่นลงในรางคั้นไปเอาน้ำพรมไปพรมไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเกลียงาป่นลงในรางคั้นไป เอาน้ำพรมไปพรมไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเกลียงาป่นลงในรางคันไปเอาน้ำพรมไปพรมไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความหวังก็มีใช่ความไม่หวังก็มีใช่ แล้วเกลี่ยงาปนลงในรางคันไปเอาน้ำพรมไปพรมไปเขาก็สามารถได้น้ำมันนั่นเพราะเหตุไรดูกระรภูมิชะเพราะเขาสามารถได้น้ำมันโดยวิธีแยบขายฉันใดดูกระรภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแหละ สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิชอบมีสังกัปปะชอบมีวาจาชอบมีกรรมมันตะชอบมีอาชีวะชอบมีวายามะชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบถ้าแม้ทําความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่ แล้วประพฤติพรหมจันท์เขาก็สามารถบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูกระรภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคายดูกระรภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการนมสดสแสวงหานมสดจึงเที่ยวเสาะหานมสด รีดเอาจากเต้านมแม่โคลูกอ่อนถ้าแม้ทำความหวังแล้วรีดเอาจากเต้านมแม่โคลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วรีดเอาจากเต้านมแม่โคลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวัง แล้วรีดเอาจากเต้านมแม่โคลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วรีดเอาจากเต้านมแม่โคลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดนั่นเพราะเหตุไรดูกระรภูมิชะเพราะเขาสามารถได้นมสด โดยวิธีแยกขายชั้นใดดูกระภูมิชะชั้นนั้นเหมือนกันแหลสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิชอบมีสังกับปะชอบมีวาจาชอบมีกรรมมันตะชอบมีอาชีวะชอบมีวายามะชอบมีสติชอบ มีสมาธิชอบถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย Kevin ์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูกระภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคาย ดูกระาภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการเหนยคน้นแสวงหาเหนยคน้นจึงเที่ยวสาะหาเหนยคน้นใส่นมส้มลงในอ่างคนเข้ากับนมค้นถ้าแม้ทำความหวังแล้วใส่นมส้มลงในอ่างคนเข้ากับนมค้นเขาก็สามารถได้เนยคน้น ถ้าแม้ทำความไม่หวงังแล้วใส่นมส้มลงในอ่างคนเข้ากับนมข้นเขาก็สามารถได้เนืยข้นถ้าแม้ทำทั้งความหวงังและความไม่หวงังแล้วใส่นมส้มลงในอ่างคนเข้ากับนมข้นเขาก็สามารถได้เหนืยข้น ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มีใช่แล้วใส่นมส้มลงในอ่างคนเข้ากับนมค้นเขาก็สามารถได้เหนยคนนั่นเพราะเหตุไรดูกระราภูมิชะเพราะเขาสามารถได้เนยคนโดยวิธีแยบคขยฉันใด ดูกระภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแหลสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิชอบมีสังกัปปะชอบมีวาจาชอบมีกรรม,มันตะชอบมีอาชีวะชอบมีวายามะชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบ ถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผล ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูกระภูมิชาเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคายดูกระภูมิชะาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการไฟ สแสวงหาไฟจึงเที่ยวเสาะหาไฟเอาไม้แห้งกรอบมาทำไม้สีไฟสีกันไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเอาไม้แห้งกรอบมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็สามารถได้ไฟถ้าแม้ทำความไม่หวงังแล้วเอาไม้แห้งกรอบมาทำไม้สีไฟ สีกันไปเขาก็สามารถได้ไฟถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเอาไม้แห้งกรอบมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็สามารถได้ไฟถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วเอาไม้แห้งกรอบมาทำไม้สีไฟ สีกันไปเขาก็สามารถได้ไยนั่นเพราะเหตุไรดูกระภูมิชะเพราะเขาสามารถได้ไยโดยวิธีแยบคายฉันใดดูกระภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแหลสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิชอบ มีสังกัปปะชอบมีวาจาชอบมีกรรมมันตะชอบมีอาชีวะชอบมีวายามะชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวัง แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไรดูการ,รภูมิชาเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคายดูการ,รภูมิชะาถ้าอุปมาสี่ข้อนี้จะพึงแจ่มแจ้งแก่พระราชกุมารชยเสนาะพระราชกุูมารชยเสนาะจะพึงเลื่อมใสเธอและเลื่อมใสแล้ว จะพึงทำอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสต่อเธออย่างไม่น่าอัศจรรย์ท่านพระภูมิชากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปมาสี่ข้อนี้จักให้ข้าพระองค์แจ่มแจ้งแก่พระราชก,กุมารชยเสนะได้แต่ที่ไหนเพราะอุปมาหน้าอัศจรรย์ ข้าพระองค์ไม่เคยได้สดับมาในการก่อนเหมือนที่ได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วท่านพระภูมิชะจึงชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแลจบภูมิชัสูตร